มาดูเรื่องของการเก็บภาษีนะคะจากกรมสรรพากรกันหน่อยนะคะที่ผ่านมาค่ะมีบางบริษัทนะคะที่ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีรายได้เข้ามาแต่ว่าไม่ได้มีการยื่นภาษีหรือแม้กระทั่งรายได้อาจจะถึงขั้นที่ต้องจดแวตแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จะยื่นจดแวตนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณกุลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยนะคะว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยได้ส่งหนังสือไปถึงผู้ประกอบการที่ไม่เคยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือตัวแวตนะคะจำนวนกว่า 100,000 ฉบับเพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบค่ะว่ากิจการของตนเองเนี่ยมีภาระภาษีเกิดขึ้นแล้วและมีหน้าที่ในการเสียภาษีซึ่งในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับบริษัทนิติบุคคลที่เสียภาษีไม่ถูกต้องและกำลังถูกกรมสรรพากรตรวจสอบอยู่นะคะที่ผ่านมาในกรมสรรพากรทำการส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการที่มีรายได้ค่ะ 2-3 ล้านบาทต่อปีแต่ว่าไม่ยื่นภาษีหรือไม่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีแวตในแต่ละปีเนี่ยจะจัดเก็บรายได้เพิ่มจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งในปีนี้งบประมาณ 2,567 กรมสรรพากรยืนยันว่าจัดเก็บรายได้ตรงตามเป้าหมายแน่นอนนะคะอยู่ที่ 2.276 ล้านล้านบาทโดยผลการจัดเก็บรายได้9เดือนแรกของงบประมาณ 2,567 ก็คือนับตั้งแต่ตุลาคม66ถึงมิถุนายน67กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้เกินกว่าเป้าหมาย 0.5% ส่วนเวลาที่เหลืออีก3เดือนก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ67ก็พยายามจะตั้งใจเต็มที่นะคะความท้าทายก็คือยังมีเรื่องของบางธุรกิจค่ะที่มีการชะลอตัวเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งท่านอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าเซกเตอร์ธุรกิจที่ยังไปได้ดีก็ทำให้กรมสรรพากรเนี่ยจัดเก็บรายได้ได้ดีนั่นก็คือพลังงานธนาคารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหารขณะที่ภาพรวมประเภทภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลและภาษีแวตยังทำได้ตรงเป้าค่ะนอกจากนี้แนวโน้มการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนะคะประกอบค่าเงินบาทที่อ่อนตัวก็ทำให้ยอดการจัดเก็บแวตจากมูลค่าการนำเข้าดีขึ้นส่วนกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์กฎหมายจัดเก็บภาษีแวตจากการนำสินค้าเนี่ยนะนำเข้าสินค้าราคาไม่เกิน 1,500 บาทเดิมที่ยกเว้นภาษีแวตประเด็นนี้ขอชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการทำเพื่อเพิ่มรายได้แต่ดำเนินการเพื่อสร้างสมดุลและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะและผู้ประกอบการต่างประเทศทั้งนี้จากตัวเลขของกรมศุลกากรคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ได้ที่ปีละ 1,500 ล้านบาทสำหรับกระบวนการแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากรเรื่องการจัดเก็บภาษีแวตจากสินค้านำเข้านะคะสินค้าราคาไม่เกิน 1,500 บาทยืนยันว่าดำเนินการเสร็จทันตามกำหนดแน่นอนคือจะเสนอการแก้ไขกฎประมวลรัษฎากรในปี2567แล้วก็เริ่มใช้ได้ในปี2568ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ